สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกท่าไทย Tonight นะคะประจำค่ำคืนนะคะตรงกับค่ำคืนวันจันทร์นะคะ19มีนาคม2561นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Spring News ช่อง19แล้วก็คุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook เจาะลึกท่าไทยInside Thailand ด้วยนะคะรับชมกันสดๆตอนนี้เลยนะคะและที่สำคัญขออนุญาตนะคะควงคู่กับคุณเจษฎาจี้สละสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกดไลค์กดแชร์ได้ผ่าน Facebook Live นะครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พูดคุยกันได้ตลอดทุกช่วงของรายการใช่ค่ะที่สำคัญนะคะต้องขออนุญาตแจ้งข่าวบอกกล่าวกันนิดนึงนะคะว่ารายการเจาะลึกทั่วไทย Tonight เรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนคู่อย่างแท้จริงอันนี้เป็นคู่ควงชั่วคราวชั่วคราวหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณดนัยนะคะติดภารกิจนะคะสำหรับตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะอาจจะไม่ได้มาเจอกับทุกท่านนะคะให้เวลาได้มีโอกาสไปพักชาร์จแบตให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าคุณดนัยเองก็หักโหมกับการทำงานมาพอสมควรหวังว่าสัปดาห์หน้ากลับมาจะสดใสเฟรชชี่นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลใหม่ๆนะคะมาเติมเต็มให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยก็ขออนุญาตแจ้งข่าวบอกกล่าวกันนิดนึงยังไงเราสองคนก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะคะติดตามกันนะครับช่วงนี้เรื่องที่จะต้องพูดคุยกันหนักเลยน่าจะคือเรื่องของการควบคุมนะครับมาตรการต่างๆตอนนี้ทั้งเชิงรุกเชิงรับเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับเชิงรุกก็คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะป้องกันแหละเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ความรู้ลงพื้นที่ตรวจสอบขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีข่าวการเสียชีวิตคนที่ติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีรายที่6แล้วนะคะเด็กผู้หญิงอายุ14ปีนะคะเสียชีวิตเป็นรายที่6นับตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบันเดือนมีนาคมก็เรียกได้ว่ายังไม่สิ้นเดือนนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายคนก็เริ่มเป็นกังวลว่าสถานการณ์มันจะระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่าวัคซีนไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุนึงหรือเปล่าที่เรามีวัคซีนไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปฉีดกับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เราป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็เลยทำให้ไม่สามารถควบคุมได้และที่น่าแปลกใจก็คือผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นสุนัขหรือเป็นแมวที่ตัวเองเลี้ยงไม่ใช่สุนัขหรือแมวจรจัดไม่ใช่หมาแมวจรจัดใช่ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามแล้วก็อัปเดตกันเรื่องนี้แต่เนื้ออื่นใดของประเด็นนี้ก็มีประเด็นแทรกขึ้นมานะคะถ้าจำกันได้นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขหรือแมวอันนี้ก็เป็นแนวคิดของนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขนะครับเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นความเห็นระดับของคนที่เป็นปลัดหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นนโยบายหรืออะไรเปล่าแต่จริงๆมันจะเป็นไปได้แค่ไหนเป็นข้อเสนอเท่านั้นใช่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นแนวคิดของท่านนะคะไปฟังคุณหมอเจษฎาพูดอีกครั้งกับเรื่องนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและอำนาจจริงๆเนี่ยคนที่จะผลักดันเรื่องของการจัดเก็บภาษีสุนัขหรือแมวเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครกันแน่ไปฟังท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะครับก็มาตรการต่างๆเหล่านี้เราก็คุยกันเชิงคุยทั่วไปมากกว่านะตอนแรกก็คิดว่าการทำเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นมาตรการซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่แล้วนะแต่ว่ามันคงต้องใช้หลายมาตรการก็เพียงแต่ยกตัวอย่างว่าบางประเทศเนี่ยก็ใช้วิธีเก็บภาษีในแล้วก็การเขาเรียกอะไรจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเรื่องการเรื่องภาษีเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นว่าสัตว์เลี้ยงตัวที่หนึ่งที่สองอาจจะเลี้ยงได้แต่หากใครจะเลี้ยงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เพียงได้เรายกตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาทำนะซึ่งประเทศไทยเราก็คงยังไม่มีมาตรการต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้ครับครับก็ชัดเจนนะคะจากคุณหมอเจษฎาโชคดำรงสุขค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นแค่แนวคิดไอเดียเพราะว่าในต่างประเทศเขามีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่3อันนั้นในต่างประเทศแต่บ้านเราคุณหมอบอกว่าเป็นแค่แนวคิดไอเดียที่เราก็แบบดูมาจากต่างประเทศที่เขามีการแต่บ้านเรายังไม่มีไอเดียนี้แต่จะมีไอเดียหรือไม่อย่างไรนะคะคุณหมอบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้วใครมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะมาที่นี่เลยค่ะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะก็คงจะไล่เรียงกันทั้ง3ประเด็นทั้งประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีหมาแมวเรื่องของวัคซีนป้องกันต่างๆสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่
นายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังค่ะอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านวิศวกรครับค่ะเห็นมีข่าวว่าหลังจากที่มีการเปิดประเด็นว่าจะมีการเก็บภาษีหมาแมวแล้วก็มีเห็นพาดหัวหลายฉบับก็ขึ้นพาดหัวกันเลยว่ากรมปศุสัตว์เด้งรับขานรับตกลงมันเป็นยังไงคะเด้งรับขานรับคืออะไรแล้วก็อำนาจหน้าที่จริงๆที่จะออกกฎหมายตรงนี้มันอยู่ที่กรมปศุสัตว์ใช่หรือไม่อย่างไรคะผมเรียนงี้มันเป็นเพียงแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดเฉยๆของท่านปลัดสาธารณสุขนะที่ท่านก็เห็นว่าหลายๆประเทศเขาก็ทำกันแค่นั้นเองทีนี้ในประเด็นมันเหมาะสมไหมผมเรียนว่าในมาตรการต่างๆที่เราให้ท้องถิ่นทำนะครับหรือว่ามีกฎหมายหลายฉบับเนี่ยถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นทำเนี่ยในเรื่องงบประมาณเนี่ยมันยังติดขัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นการที่ท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณได้เองด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับเหมือนกับที่ท้องถิ่นเก็บภาษีเรื่องเงินอื่นอยู่ทุกวันนี้เรามาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองแนวเดียวกันค่ะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงดีไหมคะท่านอธิบดีหมายถึงการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหมายถึงว่าท้องถิ่นจะต้องมาดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆอะไรยังไงในทำนองนี้หรือเปล่าคะทำนองนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็ถ่ายโอนภารกิจเรื่องพวกนี้ไปครับแล้วมันติดขัดตรงไหนยังไงท่านปลัดสาธารณสุขก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าถ้างั้นเนี่ยคนในท้องถิ่นที่เลี้ยงสุนัขแมวเองเนี่ยค่ะก็ควรจะรับผิดชอบตรงนี้ในท้องถิ่นของตัวเองนะครับด้วยการเสียภาษีแรงต่างก็เป็นแนวคิดนึงนะครับซึ่งคงจะได้พูดคุยกันต่อค่ะนะครับเอาตามหลักการในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะทำจริงๆแบบนี้เนี่ยถือว่าทำได้ใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามีระบบการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นอย่างที่ท่านอธิบดีพูดเมื่อสักครู่ยังเลยเรายังไม่มีกฎหมายอะไรตรงนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าแนวของประเทศผ่านการทำประชาพิจารณ์อะไรต่างๆแล้วมันเหมาะสมก็ควรจะเดินค่ะท่านอธิบดีคิดว่าบริบทของบ้านเรากับต่างประเทศอาจจะต่างกันบริบทของบ้านเราเนี่ยแม้ครั้งเรื่องวัคซีนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการไปฉีดแล้วก็เราก็มีการอำนวยความสะดวกเช่นให้ฉีดวัคซีนฟรีต่างๆให้กับสุนัขเลี้ยงต่างๆด้วยบริบทบ้านเราเนี่ยถ้าจะให้ถึงขั้นมีการจัดเก็บภาษีกับสุนัขหรือแมวเลี้ยงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคะกับสังคมบ้านเราตรงนี้แน่นอนครับมีการต่อต้านเยอะมากมายใช่ไหมคะครับมันต้องทำควบคู่กันกับมาตรการไม่ใช่อยู่ๆไปเก็บภาษีอ๋อค่ะนะครับเพราะนั้นผมยกตัวอย่างมาตรการเนี่ยที่กฎหมายหลายๆฉบับกำหนดไว้เนี่ยที่ให้ท้องถิ่นกำหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยเช่นว่าสุนัขแมวห้ามปล่อยออกจากอาณาเขตบ้านนะสุนัขแมวต้องฝังไมโครชิปนะค่ะเห็นด้วยสุนัขแมวเนี่ยเมื่อไปตรวจแล้วเนี่ยต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนมีการโชว์หลักฐานนะอะไรพวกนี้มาตรการพวกนี้ออกมาปั๊บการเก็บภาษีก็จะตามมาอ๋อมันเป็นสเต็ปของมันเริ่มจะขึ้นทะเบียนก่อนจะต้องขึ้นทะเบียนควบคุมจำนวนพื้นที่ต่างๆให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปสเต็ปในการที่จะไปเริ่มเก็บภาษีจากคนที่เลี้ยงใช่เพราะกระบวนการพวกนี้นะครับมันต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นเลยครับอ๋อค่ะแต่ว่าสุนัขจรจัดที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยจะเอาไปไหนก็จำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณที่ต้องดูแลสถานที่เลี้ยงเป็นเชลเตอร์อะไรต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองพวกนี้ใช้เข้ามาทั้งหมดผมเข้าใจว่าแนวคิดพวกนี้เนี่ยไม่ว่าต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องการงบประมาณให้ท้องถิ่นไปดูแลนะครับค่ะเป็นการกระจายอำนาจออกไปว่าจะเก็บภาษีของท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นงบประมาณรัฐบาลเองเนี่ยอันนั้นต้องพูดคุยกันต่อก่อนที่จะให้ภาคประชาชนเนี่ยเขามาขึ้นทะเบียนจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงแบบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยทางปศุสัตว์เองสามารถช่วยได้ไหมฮะเรื่องของการตรวจอย่างทุกวันนี้จริงๆเรื่องของการตรวจประมาณเรื่องของจำนวนสัตว์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่มันจะเร็วขึ้นไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำมันอย่างที่ท่านว่าอยู่แล้วนะครับระบบการขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว์เนี่ยเราทำเองด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่มีกำลังขนาดนั้นเพราะนั้นการสำรวจสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยอสม.นะครับที่มีในพื้นที่เนี่ย
ช่วยมาโดยตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยเราก็ถ่ายโอนภารกิจนี้ให้กับท้องถิ่นได้เลยแต่เรายังช่วยเหลืออยู่สนับสนุนอ๋อเป็นช่วงการถ่ายโอนครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเรื่องของงบประมาณในเมื่อตอนนี้เนี่ยอย่างปลัดสธ.เนี่ยเหมือนกับเป็นการโยนหินถามทางมาแล้วในทางปฏิบัติจริงๆมีความเป็นไปได้ไหมฮะที่ตอนนี้เราจะทำประชาพิจารณ์หรือไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้มันมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติจริงครับครับผมเรียนอย่างนี้ขนาดนี้เนี่ยเราจะมี5หน่วยงานที่คุยกันเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีกรมปศุสัตว์นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กระทรวงศึกษาห้าหน่วยงานนี้เนี่ยเรามีการประชุมกันนะครับ2ปีละที่จะขับเคลื่อนเรื่องปลอดโรคพิษนกบ้าอันนี้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานของพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับท่านมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศเราเนี่ยปลอดจากโรคพิษนกบ้านะครับเพราะฉะนั้นการบูรณาการร่วมกันของทั้ง5หน่วยงานเนี่ยก็จะต้องคุยกันต่อเรื่องขึ้นทะเบียนสุนัขแมวเรื่องภาษีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็จะคุยกันผ่านคณะกรรมการชุดนี้นะครับหมายถึงใน5หน่วยงานนี้ใช่มั้ยคะบูรณาการจากหลายกระทรวงก็จะมาคุยกันให้ตกผลึกครับมีอะไรจะเห็นได้ชัดเจนไหมคะเห็นบอกคุยมา2ปีแล้วจะมีอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเร็วๆนี้ไหมคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสุนัขจรจัดนะครับที่ทำทุกวันนี้เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนที่ท้องถิ่นขึ้นทะเบียนก็ผ่านการคุยกับคณะชุดนี้นะครับการสุนัขจรจัดที่รับไปเลี้ยงนะครับสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดภาคละแห่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้นะครับอีกหลายๆเรื่องที่ขับเคลื่อนผ่านคณะโครงการนี้นะครับค่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตคืบหน้าคงจะได้ติดตามกันขออนุญาตมาถามอีกประเด็นนึงหลายคนก็สงสัยอยากรู้สถานการณ์เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ามีการขยายตัววงกว้างขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตอีกแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าในส่วนของกรมปศุสัตว์ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการฉีดวัคซีนมีการควบคุมดูแลได้ครอบคลุมขนาดไหนอย่างไรคะพอจะให้ความมั่นใจได้ขนาดไหนคะท่านอธิบดีครับผมเรียนว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากกระแสโซเชียลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วหรอกนะครับอ๋อค่ะมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจากช่วงต้นปีเนี่ยเราจะประกาศจุดที่พบโรคพิษนกบ้าเนี่ยประมาณ38แห่งค่ะนะครับแต่ละแห่งก็มีรัศมี5กิโลแล้วก็ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะเหลืออยู่24แห่ง24แห่งค่ะแล้วแนวโน้มก็ลดลงเรื่อยๆนะครับที่เราคิดว่าลดลงแน่นอนคือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนที่พาสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนกันเยอะมากเลยนะครับมีความตื่นตัวต่างๆผมดูแล้วไม่ใช่ตื่นตระหนกนะเป็นตระหนักนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีมันดูเหมือนว่ามันจะแรงขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้แรงขึ้นนะถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเรื่องดีนะครับภูมิคุ้มกันของสัตว์ทั่วประเทศมันจะได้มีระดับที่คุ้มกันโรคได้เพียงพอนะค่ะหลายคนก็สงสัยก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่ามันเคยมีวัคซีนบางล็อตที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์ตรงนี้เป็นประเด็นอันนึงหรือเปล่าที่ทำให้สถานการณ์หลายคนก็เลยเริ่มเป็นกังวลว่ามันทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามันขยายตัวมากขึ้นอยากจะให้ทางกรมปศุสัตว์ยืนยันนิดนึงว่าจนถึงขณะนี้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้ววัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันถูกเอาออกจากระบบไปหมดหรือยังอย่างไรบ้างคะใช่ใช่มันเป็นระบบของอย.ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับซึ่งมีการตรวจเจอในปีที่อย.เขาบอกเนี่ยเขาเรียกคืนจริงก็เอาออกไปแล้วเขาไม่ปล่อยออกสู่ตลาดแล้วครับเขาก็เรียกคืนแล้วก็ทำลายตามที่อย.ว่านั่นแหละครับของกรมเนี่ยหรือผมดูแล้วของหน่วยงานอื่นเนี่ยในสเปคการจัดซื้อเนี่ยจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าต้องผ่านอย.ทั้งหมดครับนะเพราะนั้นให้ความมั่นใจครับในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนผมเรียนข้อมูลอย่างที่เราเจอเนี่ยนะค่ะสุนัขแมวที่เราพบว่าให้ผลบวกต่อการตรวจเนี่ยครับ80-85%ไม่มีประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนเลยครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า
วัคซีนมันคุ้มอยู่แล้วขอให้ฉีดเถอะครับนะครับแล้วก็ฉีดตามที่สัตวแพทย์เขาแนะนำค่ะนะต้องควรถ้าไม่เคยฉีดเลยฉีดเข็มแรกก็ต้องควรไปซ้ำที่1เดือนต่อมาอะไรเหล่านี้นะครับครับนอกจากมาตรการของอย.ที่เรามีการคัดกรองตัวของวัคซีนมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเฝ้าระวังเพิ่มเติมไหมฮะไม่ให้มันเป็นปัญหาแบบนี้อีกเนื่องจากวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนนำเข้าทั้งหมดครับค่ะนะครับเพราะนั้นยังไงก็ต้องผ่านอย.อีกหนึ่งนะครับเมื่อผ่านอย.แล้วที่กรมปศุสัตว์หรือว่าหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นที่แนะนำมาโดยตลอดก็คือการเก็บรักษาครับนะครับวัคซีนพวกนี้จะต้องอยู่ในตู้เย็นเพราะนั้นเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับในหน่วยงานที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่นะครับวัคซีนเนี่ยจะต้องเก็บรักษาอยู่ในอุณหภูมิในตู้เย็น 2-8 องศาครับเพราะนั้นเรื่องของการเก็บรักษาก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ผ่านมามีปัญหาตรงนี้ไหมฮะอย่างเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์ไปร่วมกับท้องถิ่นเคยมีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาตรงนี้กลายเป็นประเด็นไหมฮะอ๋อไม่เป็นประเด็นเราก็ห่วงนะเพียงแต่ว่าของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีนักวิชาการสาธารณสุขนะครับมีอสม.มีอนามัยต่างๆเนี่ยเขาคอยช่วยกันครับในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยครับก็ช่วยกันดูยืนยันว่ามีระบบเทรนแน่นอนเรื่องอะไรต่างๆครับมีให้พอครับครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายนะคะที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีอดีตรองอธิบดีภรรยาของอดีตรองอธิบดีไปเกี่ยวพันกับการนำเข้าวัคซีนที่ไม่มาตรฐานมีการตรวจสอบไปถึงไหนอะไรอย่างไรพอจะอธิบายสักนิดได้ไหมคะอ๋อท่านไม่ได้อยู่ที่กรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อแล้วล่ะนะครับหมายถึงปีมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะหมายถึงมีการตั้งกรรมการสอบย้อนหลังหรืออะไรอย่างไรไหมคะหรือว่าไม่สามารถเอาผิดได้เพราะออกจากราชการไปแล้วหรือย้ายออกจากหน่วยไปแล้วเขาก็ย้ายไปปีหนึ่งละร่วมๆปีละนะครับแล้วก็ไม่มีมาเสนอราคาอะไรละนะครับค่ะเห็นทางรัฐมนตรีบอกให้มีการตั้งกรรมการสอบย้อนหลังมีการดำเนินการอะไรไหมคะหรือว่าต้องโยนให้เป็นส่วนของทางกระทรวงหรือยังไงคะในกรณีของการสอบหาข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้ค่ะครับเดี๋ยวทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริงอีกทีนึงโอเคค่ะครับนะครับครับค่ะขอบคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะขอบคุณครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาฉีดวัคซีนกันเต็มที่นะครับได้ค่ะครับเอ๊ะท่านอธิบดีคะยังมีเยอะไหมที่เรามีข้อมูลตัวเลขอ่ะที่ว่ายังไม่ได้มาฉีดวัคซีนเลยแบบตั้งแต่แรกเกิดเลยอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมคะจำนวนตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยหมายถึงไม่เคยฉีดเลยอ่ะตัวเลขยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เราดูจากสถิติการนำเข้าวัคซีนเข้ามาครับไม่น้อยเลยวัคซีนที่นำเข้ามาฉีดเนี่ย มันถึง 70-80% ของจำนวนสุนัขแมวที่เราคาดว่าทั้งประเทศคาดว่าจะมีคือนะครับวัคซีนเราครอบคลุมได้เพียงพอเหมือนกับว่าในแต่ละปีเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีน70-80% ประมาณนั้นก็รณรงค์เชิญชวนกันนะคะนำหมาแมวของท่านมาฉีดวัคซีนนะคะขอบคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะขอบคุณครับนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์นี่ก็รณรงค์ก็บอกว่ายังเหลืออีกเยอะนะหมาแมวที่ไม่ได้ฉีดโดยเฉพาะที่มีเจ้าของทั้งหลายเนี่ยกรุณานะคะอย่าคิดว่าสัตว์ของท่านอยู่ในบ้านอาจจะแบบโอ้โหดูแลอย่างดีเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทนะคะควรจะนำไปฉีดวัคซีนปลอดภัยที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ